ครับและยังอยู่กับผมนะครับกีรติอนันต์สวนชัยกับรายการกระโดดสู่ดวงดาวทางช่องซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์ค1 3และ10ครับคุณหมอปิติยังอยู่ข้างๆเราอยู่นะครับคุณหมอนะครับผลิตภัณฑ์นี้นะครับที่จะช่วยนะครับดูแลในเรื่องของความงามที่จะช่วยในการนะครับดูแลอบอุ้มนะครับความเป็นวัยเยาว์ของเรานะครับให้อยู่ยั่งยืนตลอดไปตรงนี้นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับผลิตที่ไหนครับแล้วก็สำคัญนะครับผ่านอย.ของกระทรวงสาธารณสุขของบ้านเราหรือยังครับคุณหมอครับเท่าที่ทราบนะฮะก็ผ่านแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยเป็นproduct นะแล้วก็รีเสิร์ชจากอเมริกาของอเมริกานะครับอเมริกาขณะเดียวกันเนี่ยครับมาเลเซียเนี่ยเค้าเอามาไปเป็นบริษัทของมาเลเซียเข้ามาบรรจุผลิตภัณฑ์แพ็คเกจนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีบริษัทที่เมืองไทยก็จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในเมืองไทยแล้วได้ใช้แล้วก็โอเคนะนะครับนะครับลักษณะของมันนะครับท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบเวลาเรามีผลิตภัณฑ์1อย่างเนี่ยนะครับเข้ามาเสร็จปุ๊บมันเป็นลิขสิทธิ์นะครับทางปัญญานะครับหลังจากนั้นลิขสิทธิ์ทางปัญญาเนี่ยนะครับจะมาถึงมือท่านผู้ชมเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการของผลิตภัณฑ์นะครับหลังจากผ่านกระบวนการของบรรจุภัณฑ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์เสร็จปุ๊บเนี่ยครับมันต้องผ่านกระบวนการของทางด้านการตลาดเข้ามาด้วยและตอนนี้นะครับการตลาดของพีพาสได้เข้ามาถึงเมืองไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีจัดจำหน่ายนะครับที่บริษัท MBI International ที่นี่เองนะครับคุณหมอครับนะครับนอกจากความงามนะครับวัยเยาว์นะครับหรือว่านะครับการที่จะดำรงชีวิตอย่างมีความสุขแล้วนะครับคุณหมอครับอยากจะฝากอะไรนะครับให้กับท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตให้มีความสุขสุขภาพดีนะครับดำรงอายุไปนะครับจนทำลายสถิติ122ปีได้นะครับแนะนำท่านผู้ชมนิดนึงครับก็หลักง่ายๆเหมือนตอนต้นนะครับอันที่เป็นเรื่องอาหารการกินต้องควบคุมการกินแหละต้องควบคุมกินมากเกินไปไม่ดีนะกินมากไปตายเลยเพราะร่างกายสร้างอนุมูลอิสระเยอะควบคุมแคลอรี่นะยิ่งอายุขนาดเราเนี่ยคนไทยเนี่ย 1,200 ถึง 1,500 แคลอรี่พอละอย่าให้เกินนั้นถ้าอายุมากกว่า50ปีให้กินให้น้อยลงแล้วก็ออกกำลังกายทั้งแอโรบิกแอนแอโรบิกแล้วก็อย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละครึ่งถึง1ชั่วโมงกินอาหารที่ครบ5หมู่เน้นผักผลไม้แล้วก็เนื้อปลาก็เป็นของต้มของนึ่งของย่างของปิ้งของลมควันอย่าไปกินสำคัญนะครับท่านผู้ชมอย่างผมเนี่ยขอเรียนตามตรงไก่ย่างอ่ะของโปรดนะครับแต่ว่าควรเลี่ยงเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันทำให้เกิดสารก่อมะเร็งเกิดขึ้นอ๋ออันที่เป็นดำๆอะไรตรงนั้นหรือเปล่าด้วยใช่ไหมครับไม่ทั้งดำด้วยทั้งไม่ดำด้วยอ๋อจริงหรือเปล่าคุณหมอเป็นความรู้ใหม่ครับตรงนี้ทั้งดำด้วยทั้งไม่ดำด้วยทุกคนนะฮะแล้วก็อย่าให้อ้วนอย่าให้อ้วนครับสำคัญต้องคีป BMI ให้ได้22-24BMI คืออะไรครับคุณหมอขอหนึ่งคำตัวเป็นกิโลหารด้วยความสูงเป็นเมตรยกกำลังสองเป็นคำนวณเองครับอาจจะ22-24ครับดื่มน้ำสะอาดบริสุทธิ์จะน้อยวันละ 1.5-2 ลิตรต่อวันวันตัวสุขภาพเช็คสุขภาพนะซัพพลีเมนต์วิตามินเกลือแร่ฮอร์โมนถ้าขาดอายุมากเกิน50ขาดทั้งนั้นครับการที่เราซัพพลีเมนต์ฮอร์โมนวิตามินเกลือเพื่อที่จะทำให้เซลล์ฟังก์ชันดีทำให้มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงครับและสุดท้ายที่สำคัญคือเรื่องจิตใจต้องเป็นคนที่จิตใจดีคิดอะไรบวกครับยิ่งเราคิดอะไรในความเป็นเนกาทีฟจะยิ่งฆ่าตัวเราเมื่อนั้นเราอย่าไปอิจฉาริษยาอย่าไปเวียงคิดอย่าไปเวียงรอบข้างคนรอบข้างเกินไปเนี่ยเกิดแทนที่จะเกิดผลร้ายกับคนรอบข้างนะกลับมาเป็นผลร้ายกับตัวเองด้วยแล้วก็เรียกว่าพยายามทำบุญทำทานผมชอบตรงนี้ครับทำบุญทำทานเพราะว่าอันนี้สำคัญมากเลยครับเขาค้นพบว่าคนที่จะอายุยืนยาวมากกว่า100ปีทุกคนแหละมีศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวการมีศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทำให้จิตใจเขาดีเป็นคนที่มีแต่ให้ครับนะซึ่งพวกนี้ผสมผสานกันคุณจะอายุยืนยาว100ปีไม่ใช่ว่าคุณซัพพลีเมนต์ฮอร์โมนกินอาหารควบคุมออกกำลังกายอย่างเดียวเรื่องจิตใจนี่สำคัญมากเลยสำคัญมากๆในการที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถจะอยู่อายุเกิน100ปีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขมีจิตใจที่ดีแล้วก็มีความสุขก็ไม่มีประโยชน์นะถ้าคุณมีอายุยืนยาว100ปีแต่คุณมีจิตใจซึ่งแบบมีแต่ความทุกข์อ่ะทุกข์อะไรเงี้ยมันจะอยู่ไปทําไมอยู่ไปทําไมจริงมั้ยใช่มั้ยมันคนเราจะต้องอยู่แล้วมีความสุขให้อะไรกับคนใช่มั้ยเลือกใช้ชีวิตให้มีความสุขมันก็คุ้มที่จะมีชีวิตอยู่ถูกต้องครับนะครับผมเห็นด้วยรู้สึกว่านะครับ
ได้มาคุยกับคุณหมอเนี่ยได้รับความรู้หลากหลายประการเลยนะครับแล้วก็การในการดำรงชีวิตเนี่ยผมชอบคำพูดคุณหมอคำหนึ่งก็คือดำรงชีวิตยืนยาวและให้มีความสุขให้มีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีใช่ครับสมมติว่าเราแก่ผมขาวก็ยอมซะผิวหนังเหี่ยวย่นก็ใช้พี่ผ้าได้เลยใช่ไหมครับใช่ว้าวนะครับเดี๋ยวหลังรายการนะครับเดี๋ยวผมต้องไปนะครับพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นจริงขนาดไหนนะครับแล้วก็วันนี้รู้สึกดีใจนะครับที่คุณหมอปิตินะครับได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมรายการและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตนะครับคุณหมอจะให้เกียรติเข้ามาในรายการของเราบ่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับนะครับกระโดดโลดเต้นนะครับช่วงกระโดดสู่ดวงดาวยังมีรายการดีๆนะครับวิทยากรนะครับหรือว่าผู้ทรงคุณวุฒินะครับมาให้ความรู้กับท่านอยู่เสมอนะครับแล้วก็นะครับหวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะติดตามรายการของเรานะครับในช่วงต่อไปนะครับทางช่องซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์ก1 3และ10วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณหมอปิติมากๆครับขอบคุณครับและพบกันใหม่นะครับกับผมกิรติอนันต์ชวนชัยนะครับกับกระโดดสู่ดวงดาวสวัสดีครับ